ครับผมพี่น้องต้มยำปลาขาวใครครับผมหลังจากที่ไล่สดไปเมื่อกี้พี่น้องมาลองกันมาอุ่นครับผมอุ่นไม้ครับผมอุ่นแล้วก็พร้อมเสิร์ฟครับปลาขาวใครครับผมใครเอาไปกินเมื่อไหร่ครับผมอยู่ร้านบาวนายครับผมแบบนู้นนะครับผมพี่น้องปลาขาวใครมาจากทาตูมครับผมอำเภอทาตูมเขามีน้ำมูลครับผมน้องเมนูเด็ดมื้อนี้ครับผมหอนๆแล้วแค่อุ่นครับผมออเดอร์ออเดอร์ปลาขาวใครครับผมปลาขาวไข่ได้ครับผมในไข่ครับพี่น้องไข่ครับผมไข่ปิดแก๊สได้เลยครับผมโอ้โหสุดยอดครับผมเมนูนี้ครับผมหากินยากครับอยู่ร้านเบาได้ครับผมเบาน้องจ้าไทยครับผมลองมาในกันได้ครับผมพี่น้องน้ำกันน้ำกันครับผมต้มยำครับผมปลาขาวไข่ครับผมปลาขาวไข่น้ำมูลจากท่าตูมครับผมก็จะได้พี่น้องมาทานบ่ครับผมโอเคครับผมพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมมาลานเบาหน่ายครับผมจัดพอดีลุงผามเราจัดมาครับผมชุดไม่ชุดไม่อุ้ยไม่ก็เก่าอีกจักเลยเข้มข้นก็เก่าอีกตัวเก่าเบิ่นๆแล้วกันไม่ตัวเก่าเท่าไหร่เข้มข้นก็เก่าเป็นยังไงครับผมคือแค่นี้วะพอไปไหนวะชิ้นแห้งกลัดเลยเอาไว้ลุงเอาไว้ชิมมึงครับผมเด้อๆนี่นี่ไข่มันนี่ไข่ด้วยนี่ไข่ด้วยไข่ไข่ไข่ปลาขาวไข่ปลาขาวไข่กำลังขึ้นโอเคปลาตัวน้อยๆอ่ะไข่จัดไข่เบ้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจับไข่มาก่อนจับไข่อย่าให้ลุงจับไข่เอาเอาไปก่อนแล้วนะโอ้ยครับผมไข่ปลาขาวครับจับไข่ให้แล้วสิแม่ให้แล้วสิแม่มาทานครับผมสวยไหมลูกปรุงไหมปรุงไหมแค่ในของเราเหรอเต็มเต็มเยี่ยมครับพี่น้องแล้วผมจะไปออกไปหาน้ำปลาไหลอีกแล้วครับเราหยกไข่ให้เลยว่ะเฮ้ยไข่หมดแล้วครับเรามามาแล้วกันครับมาทานครับผมแล้วกันพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บ
แวะมาอุดหนุนนะครับผมยวนพระชื่นครับผมร้านลุงไนครับผมร้านพระชื่นการเกษตรครับแวะมาอุดหนุนนะครับผมแล้วผมเปิดไมค์ครับผมอยู่ไกลๆกับมาอุดหนุนปุ๋ยพวกยาขาแม่งเราเลยครับผมยาปุ๋ยอินทรีย์ยาขาแม่งอินทรีย์ครับผมบริษัทเป็นอินทรีย์เคมีครับผมเดี๋ยวผมไปหาหน้าปะหน้าก่อนครับก่อนหน้าปะหน้าครับใช้หลายสดกระไดกันยังได้อยู่แต่ว่ามันบริษัทมันต้องมันอาศัยว่าเน็ตถ้าเน็ตถึงนี่ก็ซัดแห้งเลยสำคัญเน็ตมันบ่ถึงนี่ได้ใส่ Wi-Fi ตัวนี้บ่ใส่ Wi-Fi ในเครื่องเลย6เมกนี่ครับพี่น้องต้องเตือนเลยเตือนเล็กน้อยมันเลยอยู่นี่นี่ซาเลยซาเล่นบ่เดี๋ยวน้องมาโหลดเกมดิโหลดเกมแน่นอนครับทุกคนโหลดทั้ง4เครื่องนี่ครับผมมาช่วงนั้นจะป้อมบางมันจะอยู่นั่นกับเปิดป้อมเปิดที่เพื่อนลูกค้าครับอ๋อลูกค้ามาเข้าร้านนะครับผมเข้าร้านเปล่าได้ครับผมเข้าได้ครับผมไม่เข้าเจอมันออกหัวแล้วป่ะพี่ไอ้มากินต้มปลาครับต้มปลาพี่ต้มปลาข้าวต้มปลาข้าวเอาที่เด็กมาขายอยู่นี่ใช่ครับแต่ก่อนแม่ขายอยู่บนโอ้ครับผมเศร้าแล้วครับผมว่าให้ลุงเราจัดการครับผมอ๋อซื้อมือเป็ดสวนแล้วครับครับผมพี่น้องพี่น้องได้กันครับผมตบปลาข้าวลูกค้าเก่าครับผมมาลุ้นกันเด้อพี่น้องอยู่บ้านพักผ่อนครับผมโอ้งามมีดีได้พ่อใหญ่ดิพ่อใหญ่สูตรดีงามแห้งได้ดิของใหม่ดิเข้มข้นเต็มร้อยครับมันจักเดือนหรอพ่อใหญ่โอ้โหพอดีเลยเล็งหัวพร้อมนี่เล็งหัวเล็งห้าครับตัวนี้พอดีเลยขายวันนั้นที่เดียวเป้าบ่ครับผมไปเฮ็ดสวนเราไปไงเอ้ยไปเฮ็ดสวนบ่ครับมักอยู่นอนทุ่งเราทุ่งมือบ่พอดีแล้วเฮ็ดสวนบ่อยเฮ็ดสวนมั้งโอ้ยปลูกหลายอย่างครับผมบ่อันนี้ก็ปลูกหลายอย่างอยู่แต่ว่าคนเฒ่าเราเนาะครับเพิ่นเขาก็เฮ็ดเป็นห้าสวนคนเขาไปไปขี่มัตตบันบันเบงเลยบ่อ๋อนี่ไปมอนเจริญอ๋อไปมอนเจริญเออเดี๋ยวเราไปเอาไปเทือนละตู้ของปลูกยังไงปลูกอะไรแต่ว่าพอดีมันสวยงามก็เลยเอาไปเพิ่มดีครับผมพอดีเลยพอปุ๋ยไปมันหมานได้ไหมเอ้ยไปเหนียวเสียมแทงเสียมแทงเลยครับผมงามอยู่พะไงงามแห้งอยู่ตอนนั้นน่ะงามแห้งอีหลีโอ้ยครับพี่น้องต้นยำปลาขาวครับผมนี่ครับผมหยอดแล้วครับผมปลาขาวแม่น้ำมูลครับผมปลาแบบธรรมชาติครับผมมั่นครับผมจะเกิดอาการมั่นมาทานแล้วพี่น้องว
บอกไปมากมากสัมผัสเชื่อมใหญ่เลยครับผมจัดนวดกันนะครับพี่น้องเอ้ยทำกันนะครับหนังนี่นุ่มกรุบกรับกรุบกรับหนังผักขาวมันนุ่มเนาะลุงเนาะนิ่มเลยตัวใหญ่น้ำมันดอกหน้าหนาเนี่ยอะไรก็สิหนาเองเนาะซื้อมาได้ยังไงโลละ140บาทป้าชนมันซื้ออยู่ดอกเพราะป้าหนามุ่งก็ลังเป็นป้ามันร้ายไงป้าร้ายเนาะป้าร้ายมันจะต้องธรรมดาตัวหน้าจะมาป้าเสื่อมไปไหนละ140แพงตลอดกาลโลละ3ตลอดกาลแพงตลอดกาลป้าเสื่อมป้าเหนือฮอตมีน้ำมันน้ำมีหนังมันนะครับเนี่ยทำกันนะครับพี่น้องแชร์เพื่อนแล้วกันมาแล้วครับผมหลานลุงนายครับผมหลานเบาหน้าครับผมเราเปิดไมค์ยังได้กำลังอุดหนุนกันนะครับผมอยู่ตรงถามบรรวัชชื่นครับผมบรรวัชชื่นได้ครับผมอยู่ตรงถามไอ้ลานวี่แต่น้ำโม่ครับผม